ดีนะคะกลับมาพบกับ Only Channel อีกแล้วนะจ๊ะก็คือซื้อน้ำยาสระผมมาเอ้ยไม่ใช่สิน้ำยาย้อมผมมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ได้ย้อมสักทีวันนี้เนี่ยได้เริ่มได้ยามจะย้อมเพราะว่าหงุดหงิดมากครูคือตัดผมมาเองแล้วทีนี้อารมณ์เราอะแบ่งข้างหน้าเยอะไปจริงๆเลยอะจะต้องตัดหน้ามาแบบ C2ความที่หน้ามาเดิมอะมันยาวประมาณนี้หมดแล้วเท่ากันหมดแล้วมันก็เลยหา C2 ที่เขาตัดไว้ไม่เจอพอตัดเองก็เป็นสภาพนี้เราก็งุ่นงิดทางวันว่าเมื่อไรมันจะยาวเมื่อไรมันจะยาวเพราะความซวยก็คือร้านทำผมโดนสั่งปิดหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผมตรงนี้ดีนะอากาศที่โคราชก็คือฝนตกตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็ยังมีการปล่อยๆอยู่มันก็เลยเป็นวันที่งุ่นงิดของเราอีกหนึ่งวันซึ่งออยจะไปถ่ายรูปงานของเราก็คือสบู่ตัวนี้เราจะไปถ่ายรูปสบู่กุลพัทตัวนี้ก็ไปถ่ายไม่ได้เพราะว่าฝนตกไม่มีแสงต้องใช้ไฟจากแสงแดดแล้วมันไม่มีแดดเลยวันนี้ทำอะไรไม่ได้ทำมือมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ทุกคนก็เลยอ่ะย้อมผมแก้เซ็งกันดีกว่าทุกคนเป็นนางดีดไปเลยตอนนี้เป็นนางดีดตัวนี้นะคะสบู่กุลพัทนะคะเป็นสบู่ที่ออยใช้ล้างหน้าอีกจริงๆอ่ะให้ดูก็คือถ่ายคลิปหน้าสดก็เยอะแหละนั่นแหละเป็นหน้าที่ใช้สบู่กุลพัทล้างหน้านะคะออยใช้สบู่ตัวนี้ล้างหน้ามาหลายก้อนแล้วก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องไม่เป็นสิวไม่แพ้ไม่แพ้เราจะบอกว่าควรตำเพราะว่าหลังล้างหน้าเสร็จหน้าไม่แห้งแถมนุ่มชุ่มชื้นตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดของมะขามเป็นหลักมีสารสกัดของสมุนไพรนานาชนิดนะคะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งด้วยซึ่งช่วยให้เวลาเราล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าเราจะไม่แห้งอีกนะจ๊ะโฆษณาแคนนอนปะเนี่ยแคนนอนไม่ได้เข้านะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะช่วยลดสิวลดฝ้าสำหรับคนที่มีปัญหาหน้าไม่แดดหรือว่าแห้งกร้านต่างๆตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการปัญหานี้ได้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีสารสกัดจากสิ่งอันตรายใดๆสามารถใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วราคาไม่แพงนะคะช่วงโปรโมชั่นที่ออยทำในราคาช่วงเปิดตัวนะคะแค่ก้อนละ69 บาทเท่านั้นละขนาด60 กรัมก็คือไม่ได้วาสลีนมาจากกรุงเทพอีกนะคะก็เลยต้องใช้อันนี้ไปเลยไม่เป็นไรมันไม่เป็นสิวหรอกเพราะว่าถ้าไม่ใช้อ่ะเวลาที่มันติดตามหูตามอะไรเงี้ยมันจะล้างยากมากๆอ่ะสู้แข่งกับเสียงฝนไปเลยจ้ะแม่ก็คืออันนี้นะคะ L'Oreal ที่ใช้เป็น 47.17 นะคะชื่อว่าสีบอนอ่อนประกายหม่นเหลือบเขียวนะคะเอาให้มันดังทั้งหมดไปเลยใน1ขวดเขาจะมีมาให้อย่างนี้แล้วก็มีถุงมือให้อ่ะอันนี้นะคะก่อนการทำสีผมเนาะเขาให้บำรุงก็คือบีบลืมว่ายังไม่ได้ทาครีมตามไรหูทาตามหูเพราะว่าหูมันจะเป็นจุดที่โดนแล้วก็หลังคอทำไปเถอะฝนตกขนาดนี้มึงออกไปไหนไม่ได้แล้วก็คือชะโลมให้ทั่วจะเน้นไปช่วงปลายเพราะว่าปลายผมมอยอ่ะมันอ่อนกว่าทุกตรงเลยอ่ะอย่างนี้แหละถ้าคนผมนั้นอ่ะแนะนำ2 กล่องไปเลยเพื่อเหลือเพื่อขาดนี่แหละแล้วก็ดูว่ามันทั่วหัวหรือยังเนาะย้อมผมก็คือย้อมมาหลายคลิปแล้วเนาะทุกคนก็น่าจะรู้วิธีแล้วเนาะถ้าดูคลิปออยจนจบประมาณนี้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะล้างเสร็จอะไรเสร็จเปล่าสักคงสักแพบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ดูว่าออกแสงจะเป็นอย่างไรทุกคนค่ะนี่นะคะก็เป็นสีผมที่เราล้างเรียบร้อยแล้วก็ทำสีเรียบร้อยนะคะจะให้ดูแต่จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัว L'Oreal อ่ะคืออันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าเอ้ยใช้แล้วนะใช้แล้วผมออยอ่ะนุ่มไม่พันกันไม่ชี้ฟูเลยดูดิดิ้งดึงเลยความรู้สึกเราอ่ะในกระจกนะคะเรารู้สึกว่าเขาจะออกไปทางโทนน้ำตาลเนาะข้างบนจะออกไปทางโทนน้ำตาลซึ่งเป็นสีดำเดิมส่วนตัวปลายนะคะปลายผมของออยที่มันออกเป็นสีทองอ่ะอันเก่าที่มันเป็นสีทองใช่ไหมเราจะเห็นว่าอันทองอ่ะออกไปสีตามกล่องเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปให้ฟังว่าการย้อมผมนะคะไม่ว่าครีมย้อมผมจะราคาแพงแค่ไหนถ้าผมเดิมของเรามีสีดำมากๆยังไงก็ไม่ติด
แนะนำว่าถ้าอยากได้สีผมตรงตามปกนะคะให้ทำการกัดสีก่อนแล้วค่อยเอาสีพวกนี้ลงยังไงก็ออกตามกล่องแน่นอนจากการลองของตัวเองแล้วเห็นไหมคะช่วงปลายอ่ะก็คือออกสีหม่นเลยแต่ช่วงข้างบนซึ่งมันเป็นสีเทาเดิมไอ้สีดำเดิมอ่ะมันจะออกไปทางโทนน้ำตาลแดงๆเนาะก็โอเคเพราะว่าผมสีเข้มมันจะปิดการเสียของผมได้ดีอันนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็คือตอนแรกกะว่าจะไปถ่ายให้ดูกลางแจ้งจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีแดดเลยทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะให้ดูอีกรอบนึงนะคะ L'Oreal Paris นะคะสี 7.17 นะคะสีนี้นะคะชื่อสีว่าสีบอนอ่อนประกายหม่นเหลืองเขียวนะคะนี่สีใหม่จะว่าเขาไม่ตรงปกก็ไม่ได้นะเพราะว่าพื้นผมเดิมของเราอ่ะมันเป็นสีดำเข้มเนาะช่วงข้างบนแต่ตรงที่เป็นสีอ่อนก็ได้สีตามกล่องเลยเห็นไหมไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Audition ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย